จงเก็บเกี่ยวความดีของเดือนรอมฎอนด้วยการปฏิบัติซุนนะต่างๆหากท่านต้องการที่จะได้รับผลบุญแห่งการถือศีลอดอย่างครบถ้วนและได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของการถือศีลอดดังนั้นจงใช้ความพยายามในการปฏิบัติซุนนะต่างๆของการถือศีลอดและส่วนหนึ่งจากซุนนะดังกล่าวนั้นได้แก่การรับประทานอาหารซะฮูรในช่วงสุดท้ายของกลางคืนแม้เพียงด้วยการดื่มน้ำก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะฮูรเป็นอาหารที่มีความจำเริญดังนั้นพวกท่านอย่าได้ละเว้นมันแม้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะดื่มน้ำสักอึกหนึ่งก็ตามเพราะอัลลอฮ์จะประทานความเมตตาและบรรดามะลาอิกะห์ของพระองค์จะขอพรให้แก่บรรดาผู้รับประทานอาหารซะฮูรีบเร่งในการละศีลอดเมื่อมีเสียงอาซานโดยใช้อินทผลัมสดหากไม่มีก็ให้ใช้อินทผลัมแห้งหากไม่มีก็ให้ทำการดื่มน้ำดังเช่นที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบีและให้ทำการขอดุอาในขณะละศีลอดด้วยดุอาของท่านนบีที่ว่าذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله การเลี้ยงอาหารละศีลอดในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่เลี้ยงอาหารละศีลอดแก่ผู้ถือศีลอดเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผลบุญของผู้ถือศีลอดโดยที่ผลบุญนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปจากผู้ถือศีลอดแต่อย่างใดการประกอบพิธีอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นจะได้ผลบุญเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์และให้เขาใช้เวลาในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนสารวนอยู่กับการขอดุอาการอ่านอัลกุรอานและอิบาดะห์ที่เป็นการแสดงความใกล้ชิดอื่นๆแท้จริงเดือนรอมฎอนนั้นเป็นโอกาสแห่งการสร้างความเข้มแข็งแก่อีหม่านและการได้รับความสำเร็จด้วยสวนสวรรค์และปลอดภัยจากนรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าความพินาศจงประสบแก่ชายคนหนึ่งเมื่อเดือนรอมฎอนได้มาหาเขาแล้วมันได้ผ่านพ้นไปก่อนที่เขาจะได้รับการอภัยโทษ